แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลก็ออกมายอมรับนะคะว่าเกิดการโจมตีผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ IDF จริงนะคะเป็นการโจมตีไปที่รถของเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์องค์กรการกุศลที่ชื่อว่าครัวกลางโลกนะคะแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปทั้งหมด7คนโดยทั้ง7คนเนี่ยมาจาก5ประเทศนะคะก็เข้ามาช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในฉนวนกาซาในเรื่องของอาหารการกินนะคะทำให้ตอนนี้ค่ะทางฝั่งของอิสราเอลเองก็โดนกดดันอย่างหนักนะคะโดยบอกว่าต้องมีการสอบสวนอย่างอิสระขึ้นมาเพื่อให้ข้อชัดเจนเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในเร็ววันให้ได้ค่ะหลังจากที่หลายประเทศนะคะที่ต้องสูญเสียเจ้าหน้าที่ไปเนี่ยก็ออกมาเรียกร้องนะคะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่รับไม่ได้แล้วก็น่าโมโหเป็นอย่างมากเลยค่ะทางด้านของเฮอร์ซี่ฮาเลวีนะคะเป็นประธานคณะเสนาธิการอาหารผู้นำสูงสุดกองทัพอิสราเอลค่ะได้แถลงขอโทษในวันนี้นะคะกับเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่องค์กรการกุศลครัวกลางโลกหรือว่า WCK ของสหรัฐนั้นเสียชีวิต7คนในรถโดยทั้งหมดเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลโดยไม่ตั้งใจค่ะการโจมตีดังกล่าวนะคะเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนื่องจากทหารอิสราเอลหรือว่า IDF เนี่ยเข้าใจผิดว่าเป็นรถของกลุ่มนักรบฮามาสแล้วก็ช่วงที่เกิดเหตุเป็นเวลากลางคืนซึ่ง IDF นั้นอยู่ระหว่างการปราบปรามกลุ่มฮามาสในท้องที่ดังกล่าวนะคะส่วนทางด้านนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูก็ยอมรับนะคะว่ากองทัพอิสราเอลโจมตีโดนประชาชนผู้บริสุทธิ์ในฉนวนกาซาโดยไม่ได้ตั้งใจและกำลังสืบสวนเรื่องนี้อย่างละเอียดพร้อมสัญญาว่าจะทำทุกอย่างค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคตซึ่งขณะนี้การสอบสวนก็เสร็จสิ้นไปได้ระดับหนึ่งแล้วนะคะแล้วการสอบสวนทั้งหมดก็จะเสร็จสิ้นภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะโดยเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตทั้ง7คนนะคะแบ่งเป็นชาวอังกฤษ3คนชาวอเมริกัน1คนแคนาดาออสเตรเลียและโปแลนด์ประเทศละ1คนรวมทั้งหมดมาจาก5ประเทศค่ะข้อมูลจากสหประชาชาติระบุนะคะว่ามีเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์เสียชีวิตในกาซาทั้งหมดแล้ว196คนนับตั้งแต่เกิดสงครามครั้งล่าสุดในกาซาตั้งแต่7ตุลาคมปีที่แล้วเป็นต้นมาค่ะองค์กรการกุศล WCK ของสหรัฐล่าสุดได้ระงับปฏิบัติการช่วยเหลือในกาซาไปแล้วนะคะแล้วก็มีข่าวว่าเรือบรรเทาทุกข์ที่บรรทุกความช่วยเหลือลำใหม่มีเรื่องของสิ่งของบรรเทาทุกข์มาทั้งหมด240ตันเนี่ยเดินทางมาถึงกาซาแล้วก็จริงแต่พอเกิดเหตุการณ์เขาก็ได้ออกเดินทางไปจากกาซาทันทีพร้อมกับความช่วยเหลือที่บรรทุกมาทั้งหมดโดยไม่ได้ขนถ่ายลงจากเรือเลยนะคะส่วนทางด้านคารินชองปีแอร์โฆษกทำเนียบขาวค่ะแถลงว่าประธานาธิบดีโจไบเดนรู้สึกใจสลายและได้ยืนยันต่อโฮเซอันเดรสผู้ก่อตั้ง WCK นะคะว่าเขาจะแจ้งต่ออิสราเอลอย่างชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์จะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองส่วนจอห์นเคอร์บี้โฆษกความมั่นคงแห่งชาติทำเนียบขาวสหรัฐก็แถลงนะคะว่าสหรัฐรู้สึกเดือดดาลต่อการที่อิสราเอลสังหารเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ซึ่งประธานาธิบดีโจไบเดนก็ได้โทรศัพท์ถึงผู้ก่อตั้งองค์กรการกุศล WCK หรือว่าครัวกลางโลกแล้วเพื่อแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกรายการที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือว่าคลิปวิดีโออีกหลากหลายด้วยค่ะ